สวัสดีครับเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระเนื้อผงที่อยู่ติดบ้านมานานอีกสักองค์นึงนะครับวันนี้ค้นเจอเป็นหลวงพ่อพระไสนะครับผมเป็นเนื้อผงสี่เหลี่ยมนะครับประวัติเนี่ยหลวงพ่อพระไสเนี่ยท่านน่าจะถูกสร้างพร้อมกัน3องค์นะฮะก็มีหลวงพ่อพระไสหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสริมนะครับสร้างโดยพระธิดาของเจ้าเมืองล้านช้างในสมัยโบราณนู่นนะฮะในการหล่อทองการสร้างในช่วงนั้นเนี่ยใช้เวลา7วันทองก็ยังไม่ละลายนะครับจนมาถึงวันที่8นะครับเหลือพระภิกษุชรารูปหนึ่งกับเนนนะครับกำลังหล่อทองเพื่อจะสร้างองค์พระอยู่นะครับก็มีตาชีประขาวท่านหนึ่งเนี่ยมาขอช่วยนะครับสุดท้ายช่วงนั้นเนี่ยกำลังจะฉันเพลพอดีนะครับพระภิกษุก็เลยไปฉันเพลนะครับตาประขาวก็เลยทำการช่วยเหลือแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีตาประขาวเยอะมากเลยนะครับมาทำการช่วยเหลือกันแต่พระภิกษุก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตาประขาวมาแค่องค์เดียวเองนะครับที่มาช่วยอยู่นะครับหลังจากฉันเพลเสร็จท่านก็ลงมาดูปรากฏว่าก็ทำการสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับออกมาเป็นองค์พระที่สวยงามนะครับก็เป็นพระสามพี่น้องพระเสริมพระสุขพระใสนะครับต่อมาเนี่ยในปี2321นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับจนต่อมาเรื่อยๆนะครับมาถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับเจ้าอั๋นวงเนี่ยเป็นกบฏนะครับรัชกาลที่3ก็เลยให้ไปปราบแล้วก็อัญเชิญพระสุขพระใสพระเสริมเนี่ยใส่แพล่องมานะครับจะเอากลับมาที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็สุดท้ายพระสุขเนี่ยก็จมลงไปในแม่น้ำนะฮะทะลุแพลงไปนะครับไม่สามารถมาได้ก็เหลือแต่พระเสริมนะครับกับพระใสนะครับมาอยู่ที่หนองคายนะครับหลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็ได้จะเอาพระสุขกับพระใสเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพนะครับแต่พระใสเนี่ยในระหว่างที่จะขนมาเนี่ยเกวียนหักนะฮะก็เลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับคงได้แต่พระเสริมมากรุงเทพนะครับพระใสเนี่ยก็เลยยังคงปฏิสถานอยู่ที่หนองคายมาตลอดนะครับหลวงพ่อพระใสบางทีก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อเกวียนหักนะครับทีนี้เรามาดูองค์นี้นะครับที่ติดบ้านมานาน36ตอนนี้65นะครับก็ตีว่าเกือบ30ปีนะครับมาดูกล่องก่อนนะครับเพื่อนกล่องก็จะเขียนว่าเนี่ยนะฮะหลวงพ่อพระไสนะครับ36นะครับนี่นะฮะวัดโพชัยนะครับจังหวัดหนองคายนะครับตัวองค์พระเองก็เป็นพระเนื้อผงนะครับที่ผมนั่งดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เห็นมีสร้างมาตั้งแต่ปี2500กว่าเยอะๆเลยนะครับแต่องค์นี้ที่ผมมีเนี่ยปี36นะครับก็เป็นพระสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนมีมวลสารผสมหลายอย่างเนี่ยผมสังเกตเห็นมีเม็ดขาวๆที่ปนอยู่ในเนื้อพระด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบมวลสารพระเก่าๆเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับเพื่อนประมาณ 3.3 นะครับกับ 2.2 นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหลังกันนะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อผงนะมวลสารเม็ดกระจายเต็มเลยนะครับเนี่ยนะฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นพระปางมันวิชัยนะครับด้านล่างเขียนว่าพระใสแล้วก็36นะครับน่าจะเป็นพ.ศ.ต่างๆนะครับที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่ในการจัดสร้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเนี่ยนะมียันนะครับก็มีเครื่องหมายเหมือนคูณนะฮะแล้วเขียนว่า36นะครับวัดโพชัยหนองคายนะครับเดี๋ยวมาดูซูมด้านหลังดูนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเนื้อผงแบบนี้นะครับ
มีรอยปิ้นปิ้นขอบของการกดในแม่พิมพ์นะครับก็มีคำว่าวัดโพชัยหนองคายนะครับเนื้อก็จะลานลานอย่างนี้นะฮะนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ของเนื้อผงนะครับขอบข้างก็จะประมาณนี้นะครับองค์นี้ก็ติดบ้านอยู่มา30ปีนะครับก็เลยหยิบมาถ่ายเนี่ยนะฮะเม็ดมวลสารชัดเลยนะครับนี่เต็มเลยนะฮะก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเจอก็น่าใช้นะครับหลวงพ่อใส่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายมานานมากๆนะครับมีโอกาสถ้าไปหนองคายก็ต้องไปไหว้ท่านนะครับนี่นะฮะขอบปิ้นขึ้นมาแล้วนะฮะวัดโพชัยหนองคายนะครับผมโอเคครับวันนี้สั้นๆนะครับกับหลวงพ่อประสัยนะครับปี2536นะครับองค์นี้นะครับมีหลายๆปีเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยประสัยปี36เนื้อผงสี่เหลี่ยมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ